คณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์จัดกล่องประสุงเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้7พฤศจิกายน2022อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของพลจัตวาแกนจันทร์พิมจักรหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการต้านการฆ่ามนุษย์ระดับชาติมีบรรดาทานเอกอัครทูตทุตานุทูตผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลองค์การบ่สังกัดรัฐบาลและมูลนิธิเข้าร่วมพลจัตวาแกนจันทร์พิมจักรหงหัวหน้ากลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติเป็นประธานในกองประชุมโดยบัญหาการฆ่ามนุษย์แม่นบัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งที่ได้เกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นและยังจะสืบต่อเกิดขึ้นด้วยหลายรูปแบบมีลักษณะเครือข่ายข้ามชาติมีลักษณะซับซ้อนและมีผลกำไรมหาศาลการเคลื่อนไหวการฆ่ามนุษย์แม่นบ่มีพรมแดนและทุกคนสามารถตกเป็นผู้ถือขอให้จากการฆ่ามนุษย์ได้ถ้าบ่มีสติระวังตัวการฆ่ามนุษย์แม่นอุตสาหกรรมขูดรีดแรงงานและขูดรีดทางเพศเพื่อหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายฉะนั้นแต่ละปีในทั่วโลกมีผู้ถือขอให้จากการฆ่ามนุษย์เป็นจำนวนหลายล้านคนในนี้มีประมาณ10ล้านคนเป็นเด็ก15ล้านกว่าคนถูกบังคับให้แต่งดอง4ล้านกว่าคนถูกขูดรีดทางเพศซึ่งเป็นตัวเลขคาดกะพอเป็นตัวเลขที่แน่นอนทั่วโลกก็บ่สามารถสรุปได้อาชญากรรมประเภทนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่3ถูกจัดจากการค้าขายทัดจากการค้าขายยาเสพติดและอาวุธศึกสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมของการฆ่ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศต้นทางและเป็นปลายทางของการฆ่ามนุษย์เนื่องจากที่ตั้งภูมิสันฐานของประเทศมีความสะดวกในการเดินทางเข้าออกของพลเมืองทั้งภายในและต่างประเทศทั้งเป็นประเทศที่พร้อมได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางซึ่งมีความเพียงพอต้องการกำลังแรงงานนำมือนับสูงขึ้นและยาผ่านมาพวกฆ่ามนุษย์ได้มีการเคลื่อนไหวฆ่ามนุษย์ด้วยการซอกหาเขื่อนใหญ่ขนส่งให้บ่อนผักเซาบ่อนลี่โซนตัวเหยาะหลอกลวงการให้ถือพาบ่ถูกต้องการฆ่าโสเภณีการบังคับเป็นโสเภณีที่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดแม่นพลเมืองลาวได้ถูกตัวเหยาะหลอกลวงไปออกแรงงานไปท่องเที่ยวไปแต่งดอกอยู่ต่างประเทศแล้วตกเป็นผู้ถูกขอให้จากการฆ่ามนุษย์มีจำนวนหลายสมควรปัจจุบันสภาพการฆ่ามนุษย์อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีคือการหลอกลวงผู้ถือขอให้ไปขายแรงงานหรือบังคับแรงงานบังคับบริการทางเพศการรับจ้างถือพาและการถ่ายทอดสดการเปลือยกายของหญิงชายและการห่วมเพศกันแบบสดๆออกสื่อสังคมออนไลน์เฉพาะการฆ่ามนุษย์เกิดขึ้นอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำแม้นมีรูปการเดียวคือการขูดรีดแรงงานผ่านการช่วยเหลือผู้ถูกขอให้มี4กรณีที่พบเห็นคือผู้ถูกขอให้จากการนำไส้และออกแรงงานที่บ่เป็นธรรมหมายความว่าบ่จ่ายค่าแรงงานตามที่ตกลงกันผู้ออกแรงงานที่หมดกำหนดสัญญาแล้วไปขายแรงงานให้บริษัทอื่นผู้ออกแรงงานที่เฮ็ดเวียกบ่ได้ตามสัญญาหมายความว่าบ่ครบอายุสัญญาย้อนความสามารถในการเฮ็ดเวียกบ่ได้สภาพแวดล้อมของการเฮ็ดเวียกบ่ดีเฮ็ดเวียกเกินชั่วโมงออกแรงงานและผู้เจ็บเป็นสุขภาพอ่อนแอ